แล้วรอดักมาเลยเราจะว่าคุณน้าโตที่ผมเห็นที่ไรอยากกินของแก่ทุกทีเลยแม่ครับใช่ครับทั้งสองคนนะครับทั้งลูกทานทั้งคุณลิปโตรู้สึกยังไงที่ได้มาลิปโตครับโตครับชื่อใหม่ดีนะดี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 นี่นวดเหมือนกันนะเราเนี่ยผมไม่ได้ดื่มสักแก้วเลยนะแต่สมองเริ่มไปนะครับเมื่อกี้คุณจะพูดอะไรนะรู้สึกยังไงที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมครั้งนี้นะครับได้ต้องบอกว่าทำบุญด้วยได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยณขณะนี้ครับก็ถ้าคนไทยไม่ช่วยคนไทยด้วยกันก็ไม่รู้ใครจะช่วยแล้วเพราะฉะนั้นเราเองก็ถ้าเหมือนคนในบ้านเรามีปัญหาเราต้องช่วยครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่ทุกคนมาทำบุญด้วยกันก็มาสนุกด้วยกันครับผมครับผมครับตัวละครับก็จริงๆแล้วผมก็แทนค่อนข้างอินเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าก็จะไปที่โคราชแล้วก็ไปกันมาก็จะไปที่หาดใหญ่แล้วก็ไปกันมานะครับก็ลงไม่ได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าพื้นที่ที่เกิดปัญหาจริงๆครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจที่หลายๆคนที่นี่ก็รู้สึกเช่นเดียวกับพวกเรานะครับแล้วก็เป็นคนใจบุญที่หน้าตาวันนี้ทุกคนยิ้มแย้มแล้วผมว่าน่ารักสุดในประเทศไทยคุณครับขอเชิญปรบมือให้ด้วยฮะจะบอกว่าคุณทัตโตที่ลงพื้นที่ด้วยเองนะครับแล้วก็ไปติดเกาะอยู่หลังคามาสังเกตแต่กางเกงนะครับไปลองได้มันยาวมากเลยนะครับกดลงเรื่อยๆเดี๋ยวให้ส่งกำลังใจดีกว่านะครับให้กับผู้ประสบภัยในช่วงตอนนี้ที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะครับครับก็วันนี้เป็นคอนเซ็ปต์นะครับที่บอกว่าสร้างบ้านด้วยเพลงครับใช่ครับเราก็พยายามทำในสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่วันนี้มาเชียร์พี่เพื่อนของเราเลยครับแล้วก็ทุกศิลปินที่นี่ด้วยแล้วก็ครับขอบคุณนี่ที่นี่ด้วยนะครับที่จัดงานของนี้ดีๆขึ้นมาทำให้ผมว่าหลายคนบางทีแบบเฮ้ยอยากจะทำบุญนะครับแต่ว่าบางทีไม่ได้มีโอกาสแล้วก็เนี่ยวันนี้โอกาสก็มาถึงตรงนี้แล้วก็หลายๆคนก็ได้ทำบุญนะครับผ่านที่นี่ไปหรือว่าทุกคนก็คงคิดบุญเลยครับครับผมมาถึงผลงานกันมากดีกว่านะครับหลายคนติดตามมากเลยกับลิปตานะครับว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นะครับอัลบั้มใหม่จะคลอดออกมาแล้วเพลงครับก็ชุดใหม่น่าจะเป็นอีกเดือน2เดือนนะครับส่วนตอนนี้เราจะมีเพลงกับทางพี่บอยศรีกระพงนะครับเป็นเพลงท่องเที่ยวไทยครับชื่อเพลงว่าไปเที่ยวกันไหมนะครับแล้วก็อีกแป๊บนึงจะมีเพลงกับลิปตากับวง ETC ครับครับชื่อเพลงว่าจากวันนี้ครับยังไงก็MV น่าจะตามมาด้วยเพลงก็น่าจะตามก็เรียกว่าผลงานอยู่ต่อเนื่องที่ติดตามแน่นอนครับโดยเฉพาะอากาศหนาวๆแบบนี้ฟังเพลงของลิปตาแล้วก็จะรู้สึกสบายใจเป็นพิเศษชื่อผมแน่นอนขอเสียงปรบมือให้กับสองหนุ่มลิปตาอีกครั้งครับคุณแพรแล้วก็คุณลิปโตนะฮะตัตโตตัตโตตัตโตครับผม